wasadu.com ห้องสมุดวัสดุออนไลน์ทุกที่ทุกเวลาภูมิใจนำเสนอรายการ4 minute design update podcast สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับผมนะฮะจุลเกียรติสินชัยชูเกียรติในรายการ4 minute design update podcast นะครับก็วันนี้เป็นตอนที่4แล้วนะครับที่เรามาพูดถึงเรื่องโควิดเนี่ยสร้างผลกระทบทำให้การออกแบบเปลี่ยนไปอย่างไรนะครับในมิติที่เป็นเรื่องของเกี่ยวกับพื้นที่ที่เป็นคอมมูนิตี้นะครับในตอนนี้เนี่ยจะค่อนข้างเหมาะกับลักษณะของการออกแบบพื้นที่สเปซอาคารสาธารณะขนาดใหญ่จนไปถึงเรื่องของผู้ที่ออกแบบเกี่ยวกับการกำหนดเรื่องผังเมืองทีเดียวนะครับสิ่งที่โควิดเข้ามา impact ในเรื่องนี้นะครับสิ่งที่พื้นที่เมืองในการออกแบบจะต้องเปลี่ยนไปเนี่ยมันจะเน้นในเรื่องพื้นที่ที่สร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดความยั่งยืนนะครับเสริมสร้างความหลากหลายของวัยนะครับแล้วก็ใช้พวกสมาร์ทเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาให้เป็นเมืองที่เราเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นเมืองที่ฉลาดหรือจะใช้คำว่าสมาร์ทซิตี้ก็ได้นะครับเป็นเมืองที่มีความต้องการผู้อยู่อาศัยที่สามารถเติมเต็มนะครับเดินเพียง20นาทีก็ไปถึงพื้นที่ที่เป็นลักษณะของขนส่งสาธารณะได้แล้วนะครับก็อันนี้คือเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่โดยใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับดังนั้นผู้ที่ออกแบบเมืองนะครับวางนโยบายทางด้านผังเมืองเทรนด์นี้น่าสนใจมากนะครับมาดูในพื้นที่ที่เป็นสนามบินบ้างนะครับเขาบอกสนามบินหลังโควิดเนี่ยมันคงต้องปรับตัวมากๆเลยนะครับซึ่งต้องรองรับความต้องการในอนาคตที่กำลังจะเข้ามาแล้วโดยการปรับให้พื้นที่ในบางแอเรียนะครับสามารถใช้เป็นพื้นที่ทดลองไอเดียใหม่ๆเป็นพื้นที่เรียนรู้ได้ตลอดนะครับออกแบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของพื้นที่โดยการที่เรามีการเทิร์นผู้โดยสารในแต่ละรอบด้วยการใช้เทคโนโลยีที่สามารถดูได้ด้วยตัวเองแล้วก็จัดสรรพื้นที่ให้มันมีความเหมาะสมกับพฤติกรรมของคนจริงๆคือเอาง่ายๆพื้นที่ว่างๆมันจะลดลงนะฮะมันก็ต้องเป็นพื้นที่ที่ทำให้เกิดสเปซแห่งการเลิร์นนิ่งนะครับและใช้เทคโนโลยีเข้ามาจัดการหมุนคนได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ต้องเป็นลักษณะของสนามบินที่สะท้อนบริบทของชุมชนผ่านการออกแบบนะครับแล้วก็มีสร้างความมีส่วนร่วมกับสเต็กโฮลเดอร์หรือคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆนะครับนี่คือเป็นสิ่งที่ผมว่ามันเปลี่ยนไปเยอะทีเดียวนะฮะถ้าท่านลองหลับตานึกภาพสนามบินที่ก่อนโควิดกับหลังโควิดเนี่ยผมว่าเมื่อมันเปลี่ยนโดยสมบูรณ์เนี่ยนะฮะไม่เหมือนกันเลยทีเดียวนะครับเปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับมาดูพื้นที่สาธารณะประเภทแบบสถาบันการศึกษาบ้างว่าต้องคิดยังไงนะครับในพื้นที่สถาบันการศึกษาเนี่ยมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับที่จะต้องมีการปรับไปมีการเปลี่ยนไปเนี่ยนะครับแน่นอนฮะการใช้เทคโนโลยีทางด้านเวอร์ชวลดิจิตอลเข้ามามีบทบาทนะครับดังนั้นพื้นที่การศึกษาเนี่ยเขาบอกว่ามันจะกลายเป็นไฮบริดสเปซมากขึ้นนะครับไฮบริดสเปซเนี่ยก็คือเรียนและทำให้นักเรียนเนี่ยสามารถเชื่อมต่อความรู้ด้วยตัวเองไม่พอสร้างให้เกิดคอมมูนิตี้แล้วก็สร้างให้เกิดสุขภาวะที่ดีในพื้นที่นะครับที่สำคัญพื้นที่ของการออกแบบการศึกษาผมว่าต้องฟังเลยอันนี้คือน่าจะไปถึงระดับผู้บริหารประเทศได้เลยนะครับที่ต้องเข้าใจบริบทเรื่องนี้นะครับการออกแบบพื้นที่การศึกษาต้องช่วยส่งเสริมความเชี่ยวชาญที่มันมีความหลากหลายมากขึ้นนะครับและเกิดการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมและธุรกิจจริงๆนะครับอันนำไปสู่เรื่องของการสร้าง R&D innovation ใหม่ๆที่ตอบโจทย์โลกธุรกิจจริงนะครับคือมันจะเอาเรื่องของโลกธุรกิจจริงเนี่ยเข้าไปอยู่ในพื้นที่สถาบันการศึกษามากขึ้นไม่ใช่แค่เรียนรับปริญญาแล้วค่อยออกไปหางานเฟรมเวิร์คพาราไดม์ชิฟต์แบบนี้จะเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับการใช้เทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานพื้นที่ออฟไลน์กับออนไลน์นะครับที่จะต้องเบลนด์เข้าหากันอย่างสมบูรณ์แบบนะครับที่อาจจะไปส่งผลกระทบถึงฟอร์แมตในการเรียนที่เปลี่ยนไปทั้งหมดทีเดียวหลังจากนี้นะครับอันนี้เป็นชาเลนจ์มากและผมก็อยากส่วนตัวชอบเรื่องประเด็นนี้มากเลยเรื่องการศึกษานะครับอยากจะนำไปค้นคว้าแล้วทดลองดูเหมือนกันนะครับว่ามันจะเปลี่ยนไปยังไงนะครับก็ต้องบอกว่านี่คือสิ่งที่สร้างผลกระทบมากมายทีเดียวนะครับหวังว่าทั้ง4ตอนคงจะได้รับความรู้ในเรื่องของพาราไดม์ชิฟต์เรื่องของการดีไซน์หลังโควิดที่มันจะเปลี่ยนไปผมว่ามันจะต้องเริ่มนับ1แล้วตั้งแต่วันนี้ในแง่ของดีไซเนอร์นักออกแบบสถาปนิกนะครับนักวางผังเมืองที่ต้องเอาแนวคิดเหล่านี้เริ่มไปปรับใช้กับงานออกแบบของคุณนะครับแล้วพบกันในตอนหน้านะครับเราคงมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันเช่นเคยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ wasadu.com ห้องสมุดวัสดุออนไลน์ทุกที่ทุกเวลาภูมิใจนำเสนอรายการ4 minute design update podcast